บางป้าเลยเนี่ยสวัสดีครับเป็นฟิล์มขาล่างมาสวัสดีครับได้ไม่ได้รับหมอใช่สายแบบรับหมอไม่มีสายเอ้ยข้ามครับตัดป้าไปเร็วมาสวัสดีทุกคนนะครับฟิล์มโดนหน้าเก้าหนึ่งโดนหน้าเก้าหนึ่งเก้าเล็กเก้าใหญ่ก้าวพอกลับมาปกติจ้าจ้าจ้าตอนนั้นได้ไหมข้างหลังได้ไปเลยไปเลยไปต่อละครมีอะไรน่าสนใจบ้างนะก็อันนี้ถามแล้วใช่ไหมถามแล้วค่ะก็ปีนี้มีคุณชายครับก็เป็นการเรียกว่าพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของตัวเองก็เป็นครั้งแรกที่รับบทเป็น LGBTQ ครับเรื่องนี้ถูกจับตาเยอะเหมือนกันตัดสินใจนานไหมเอาจริงๆผมอยากรับบทแบบนี้มานานแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกบันไดขั้นหนึ่งสำหรับเราให้เราพิสูจน์ตัวเองและเราต้องไปเรียนบทอะไรต้องศึกษายังไงดูก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับนอกจากแบบคุยกับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาเป็นว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรคือก็ถามเหมือนแบบก็เหมือนถามชีวิตปกติคนทั่วไปอะครับแล้วก็แบบเรียนรู้นอกจากบทแล้วก็คือดูพวกรายการต่างๆที่แบบพิธีกรเป็น LGBTQ ที่แบบเป็นคนดำเนินรายการแล้วก็ดูอากับกริยาดูวิธีคิดของเขาฟิล์มรู้สึกถูกจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมในหลายๆประเด็น LGBT ก็ดีเรื่องที่ตังโมเปลี่ยนตัวอะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงครับนิดนึงการในการทำงานมันมีความเกรงไหมลูกหรือว่ายังไงเกรงไหมเกรงไหมไม่เกรงครับแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าอารมณ์เยอะด้วยความที่เรื่องนี้เราไม่เคยรับบทเป็น LGBTQ เราก็จะไม่เข้าใจว่าคนที่เขาเป็น LGBTQ เขามีความรู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่อะไรแบบนี้ครับซึ่งการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างสำหรับเรารู้สึกช่วงแรกยากครับยอมรับเลยว่ายากมากแต่ว่าพอจูนอินกับตัวละครได้คือเข้าใจตัวละครมันก็ผมก็คือคนหนึ่งคนนั้นเองคือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปหนึ่งคนคิดว่าอะไรที่ยากที่สุดพอได้เล่นพอได้ด้วยเรื่องที่มันเกิดในยุคพ.ศ.ประมาณสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเราเป็นลูกชายคนโตของตระกูลเราต้องสืบทอดแล้วเราเป็น LGBTQ ซึ่งในยุคสมัยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับมันก็จะถูกกดดันในหลายๆอย่างมากๆเลือกซีนยากไหมครับเข้าประเด็นเลยนะครับตรงๆเลยแบบไม่อ้อมค้อมแบบพอแล้วมันเขินไหมยากไหมเลือกซีนช่วงแรกๆก็นิดนึงครับช่วงแรกๆที่แบบเรายังไม่เข้าใจตัวละครทั้งหมดก็จะมีความเคอะเขินนิดนึงแต่พอเราเป็นตัวละครได้แบบ 100% แล้วมันก็ไม่เขินมีอะไรที่เป็นจริงบ้างจับจริงจุกจริงหอมแก้มจริงอะไรผมว่าไปดูในละครดีกว่ามั้งพูดสปอยไปขนาดนี้เดี๋ยวคนจะไม่ดูมันก็มีจริงอยู่บ้างเนาะก็มีครับมียอมรับว่ามีรอดูฟิล์มครับแล้วก็ฝากคุณชายหน่อยฝากคุณชายก็ฝากติดตามละครคุณชายด้วยนะครับคือนอกจากจะเป็นการที่ผมพลิกบทบาทมารับบทเป็น LGBTQ แล้วยังมีนักแสดงมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นพี่แท่งพี่ป๊อกพี่เป้ยพี่กิ๊กพี่เต๋าพี่หญิงแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายละครแบบเข้มข้นมากไม่อยากให้พลาดจริงๆสนุกมากจับแต่คุณปรางประเด็นค่ะเข้าประเด็นเลยมาเข้าประเด็นเลยด้วยความที่เล่นกันล่าสุดในละครอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยว่าแบบเราช่วยดูแลจับใจเขาอะไรเงี้ยช่วยดูแลหัวใจอาจจะว่างๆในตอนนั้นครับจริงๆทราบไหมคะณตอนนั้นทราบว่าทราบข่าวประมาณว่าเขามีปัญหาทราบข่าวครับก็เป็นเรื่องปกติก็เราทำงานด้วยกันเราสนิทกันแล้วก็เขาก็มีข่าวพอดีมันก็ไม่แปลกที่เราจะถูกโยงถูกจับตามองก็เป็นเรื่องปกติส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสครับผมรู้สึกว่าก็เป็นปกติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่พอได้ฟังเขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ขอโทษขอโทษด้วยที่โดนลากมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ของตังคู่อะไรกับเราบ้างอะไรนะฮะก็มีบ้างครับมีบ้างก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกแต่บอกเลยว่าก็
ก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆหลายคนจะมองว่าฟิล์มมาดำใจในช่วงนั้นด้วยความที่สนิทกันมากกว่าเราเล่นกันเหมือนเป็นพี่น้องกันอ่ะคือมันเราคือด้วยความเป็นพระเอกนางเอกอ่ะจะผมรู้สึกว่าการที่แบบเราไม่มีกำแพงตอนเราเล่นละครเราสนิทกันมันทำให้เรากล้าที่จะเล่นเราเต็มที่เต็มร้อยทั้งสองฝ่ายมันก็ทำให้ผลงานของเราออกมาดีขอโทษครับมันก็ทำให้ผลงานของเราออกมาดีคือผมก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสกับข่าวสักเท่าไหร่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องถูกโยงเป็นเรื่องปกติไม่เลยครับพี่ปางก็เป็นปกติทุกอย่างเลยเขาปรึกษาเราเรื่องตรงนี้บ้างไหมอันนี้มีพูดบ้างนิดหน่อยแล้วเราให้กำลังใจก็บอกเขาว่าก็พี่เลือกอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่แสดงว่าเขาค่อนข้างไว้ใจเราไว้ใจกันคุยกันคุยกันผมก็ทำงานด้วยกันเนาะมันก็ผมว่ามันแปลกเหรอแปลกไหมก็คำนิดหน่อยครับไม่ได้ลงลึกอะไรเยอะมากก็มีพูดบ้างนิดหน่อยเขินไหมเวลาคนแซวว่าเป็นมือที่โดนโยงมันแบบผมว่ามันไม่ควรเขินนะไม่ที่ถามผิดมันซีเรียสไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นในความสัมพันธ์แบบนั้นดีกว่าคือเราเข้าไปในความสัมพันธ์แบบเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราคือเราบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรกับข่าวนี้อย่างช่วงที่แบบว่าอาจจะมีคอมเมนต์เล่นๆกับพี่ปรางใต้รูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอาจจะแบบยิ่งโยงมันคนอาจจะแบบผมว่าคอมเมนต์ผมถ้าใครตามอ่านจะรู้ว่าคือเราบริสุทธิ์ใจมากเราเพียวมากที่จะเข้าหาเขาคือเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องแบบเป็นคอมเมนต์กวนๆมากกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆใช่จริงๆเราแบบจริงๆเราควรรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชื่นชอบพี่ปรางอยู่แล้วก็ชื่นชอบจริงๆครับหมายถึงว่าแบบเราปลื้มเขาด้วยความสวยของเขาแต่คือผมอย่างที่ผมบอกไปคือผมเข้าหาพี่ปรางด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันดีที่สุดโอ้ในอนาคตผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องจริงๆแล้วมันสบายใจที่มันเป็นแบบนี้จริงๆผมว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้มันดีที่สุดแล้วอนาคตเรื่องของมันเคลียร์ชัดไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆครับไม่มีอะไรจริงๆพี่ปาเขาจะบอกว่าหลายคนที่มาโยงเขาเกรงใจมากๆที่ต้องแบบเป็นข่าวอยากจะบอกอะไรกับพี่ปาอันนี้จริงๆก็เคยพูดกันไปแล้วเพราะว่าแบบเวลาเล่นละครด้วยกันเราก็มีพูดกันบ้างเขาก็เหมือนเขาก็มาขอโทษอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็บอกเขาไปว่าคือเราไม่ได้โกรธอะไรคือผมอยู่ซัพพอร์ตพี่อยู่แล้วแค่นั้นเลยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ต้องพูดอะไรก็สบายใจก็สบายใจครับสบายใจไม่ได้โกรธอะไรเขาจริงๆพอมีคนจับตามองนะคะหลังจากนี้จะเกรงไหมในการเข้าหาหรือคุยกับปางอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งที่ผมทำมันก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วก็ไม่เกรงนะไม่เกรงต้องเกรงเหรอผมต้องเกรงไหมสบายสบายก็สบายสบายเป็นตัวเองเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วถ้าอนาคตมันพัฒนาได้ก็ให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนี้ไหมมันทุกผมไม่อันนี้ตอบไม่ได้จริงมันเป็นเรื่องของอนาคตอะแต่พูดได้แค่ว่าณวันนี้ณปัจจุบันนี้เราเป็นพี่น้องกันแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆอะแล้วมันก็ดีอยู่แล้วก็ขอเก็บความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ดีกว่าจริงๆเวลาทำงานด้วยกันด้วยความพี่ปลื้มเขาอยู่แล้วมีซีนเขินหรือว่าทำให้เราหวั่นไหวหรืออะไรไงบ้างไหมเขินไหมก็มีครับแต่ว่าเขาไม่เคยเชื่อผมเลยเขาไม่เคยเชื่อผมเลยด้วยความที่ผมเข้าหาเขาแบบนี้ได้มั้งแบบเป็นพี่น้องกันอะมันมีอะไรก็พูดกับเขาตรงไม่ได้มันอะไรก็คือแบบการทำงานอย่างนึงก็คือเป็นการทำงานแบบ 100% จริงๆเป็นพี่น้องกันแบบ 100% จริงๆจากการเคลียร์เล็กๆนะคะอะไรนะครับน่ารักยังไงน่ารักมั้ยสเปคเหรอพอแก่แล้วเริ่มไม่มีสเปคแล้วล่ะแต่ถามว่าสวยมั้ยสวยมากสวยครับก็คือเคลียร์ชัดเนาะไม่มีอะไรจริงๆครับน่ารักขอบคุณเคลียร์กันนะน่ารักว่ะนี่น่ารักว่ะ